อยากจะขอโทษให้คุณหายโกรธผมนะครับโอเคค่ะถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่รู้จักนักเลงพวกนั้นฉันก็จะเชื่อฉันไม่โกรธคุณแล้วก็ได้แต่ฉันก็ไม่สะดวกใจที่จะเป็นเพื่อนคุณต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าตามฉันมาอีกชัดเจนนะคะชวนซะหน่อยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยวันนี้ฉันจะบุกไปที่ไร่วายุคุณอีกครั้งเป็นไงเป็นยังไงวันนี้ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครสวมรอยเป็นคุณวายุอันนี้เดี๋ยวแกช่วยพาฉันไปร้านซ่อมมือถือหน่อยมันเปิดไม่ติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้ครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้าที่กรุงเทพเนี่ยติดใจชาของคุณขวัญมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งก่อนครับมาด้วยกันเหรอครับมากับใครคะก็คุณวายุไงฮะเปล่าค่ะคุยธุระของเราต่อนะคะอย่าไปสนใจเขาเลยครับพอดีว่าทางลูกค้าที่กรุงเทพเนี่ยเขาต้องการสั่งออเดอร์ใบชาจากคุณขวัญเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่าพอจะส่งให้ผมได้ไหมครับได้เลยค่ะเร็วที่สุดเลยค่ะยินดีครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบสั่งออเดอร์ให้เร็วที่สุดเลยฉันจะไปทำธุระไม่นานหรอกเสร็จแล้วจะมารอที่รถค่ะนี่เข็มรีบไปซื้อของให้ครบนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่รถแล้วคุณว่าจะไปไหนอะครับจะไปแอบดูคุณใหญ่ว่าเขาเข้ามาในเมืองทำไมThank you.
เปลี่ยนแล้วใช้ได้แน่นะใช้ได้สิครับคุณจะเปลี่ยนไหมล่ะครับเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วลูกพี่นายล่ะมานั่นแหละครับเอากุญแจรถมาเดี๋ยวฉันขับกลับให้เองเอากุญแจรถมาค่ะว่าเจอคนรู้จักค่ะขอไปทักก่อนนะคะพี่ขวัญเอ้าว่าเราเคยเจอกันละครั้งนึงคุณลูกว่าจำได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะคุณวายุไม่ได้มาด้วยกันจ้ะพี่ขวัญนี่เขายังมาข่มขู่คุกคามพี่อยู่หรือเปล่ากลับไปเถอะพี่นัดเพื่อนไว้อีกอย่างนึงนะแก้วก็อยู่แถวนี้ด้วยมีอะไรพี่โทรกริ๊งเดียวแก้วก็มาถึงแล้วล่ะโอเคค่ะมาละสวัสดีครับลูกว่าสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะครับก็พี่ขวัญค่ะพี่สาวของนายแก้วเขาส่วนผู้ชายก็คุณวายุคนที่คุณใหญ่สนใจเรื่องเขามาตลอดเลยค่ะไม่รู้จักหรอคะมันไกลฉันมองไม่ค่อยชัดเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคุณใหญ่สายตาสั้นเป็นอะไรอะคะ
เปล่าคุณใหญ่เกิดอะไรขึ้นคะคุณใหญ่คะนี่คุณใหญ่แต่ว่าเห็นคุณใหญ่มีท่าทีแปลกๆตั้งแต่ออกมาจากตลาดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะอย่ามายุ่งกับฉันไวทองหรือไงเนี่ยไล่กูยังไม่ตายแกหลอกฉันทำไมระเวงเป็นภรรยาผมเองครับคุณใหญ่จะว่ายังไงนะคุณใหญ่ได้ยินไม่ผิดแล้วครับระเวงเป็นภรรยาของผมเองครับอย่าทำพฤติกรรมประเจิดประเจ้อแบบนี้นะน้อยอายเด็กในบ้านมันบ้างคุณใหญ่คุณใหญ่อย่าหัวโบราณไปหน่อยเลยนะครับผมแค่แสดงความรักกับเมียผมแค่นี้เห็นจะน่าเกลียดตรงไหนเลยใช่ป่ะจ๊ะแกไปคว้าเด็กคนนี้มาจากไหนฉันไม่เคยเห็นนะคุณใหญ่พูดจาให้เกียรติเมียผมบ้างนะคุณท่านรู้หรือยังคุณแม่รู้แล้วครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรผมด้วยเพราะฉะนั้นคุณใหญ่ไม่มีสิทธิ์มาว่าอะไรผมทั้งนั้นไปกันเถอะจ้าละเวลมเสียระเวงหรือว่านี่จะเป็นแผนการของเธอ